สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมีเมนูอร่อยมาแนะนำค่ะต้มจับชายเห็ดหอมสูตรโบราณรับรองว่าทำง่ายหอมอร่อยทะลุจอเลยทีเดียวก่อนชมมากดให้กำลังใจ Subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งตรงนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเรามาปรุงรสหมูนะคะหรือกระดูกหมูก็ได้ค่ะใช้200กรัมปรุงด้วยน้ำมันหอย1ช้อนชาซีอิ๊ว1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาแล้วก็เต้าเจี้ยว1ช้อนชาค่ะการปรุงรสหมูก่อนนะคะจะทำให้อร่อยแล้วก็สะดวกมากๆต่อมาเราก็เตรียมผักตามชอบเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งล้างตู้เย็นนะคะมีผักอะไรก็สามารถใส่ได้นำเผ็ดหอมไปแช่น้ำแม่พึ่งใช้ 6-7 ชิ้นตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะนำกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่ตำไว้ลงไปผัดให้หอมค่ะขั้นตอนนี้จะทำให้จับฉ่ายของเราหอมฟุ้งเลยนำหมูที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปผัดจะหอมน่าทานมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะคะแค่การผัดหมูกับ3เกลือให้หอมก็จะทำให้ต้มจับฉ่ายของเราเนี่ยน่าทานแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อผัดหมูจนสุกได้ที่ใส่ผักลงไปได้เลยค่อยๆทยอยใส่ผักก็จะเริ่มสลดลงนะคะแล้วก็หดตัวลงแล้วเพิ่งใส่แครอทเพื่อเพิ่มสีสันด้วยค่ะใส่เห็ดหอมแล้วก็เทน้ำที่แช่เห็ดหอมลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมอร่อยรสหวานกลมกล่อมค่ะไม่ต้องใส่ผงปรุงรสใดๆเพิ่มเลยเป็นความหวานที่ได้จากเห็ดหอมแล้วก็ผักค่ะอร่อยแบบธรรมชาติมากๆเมนูนี้เติมน้ำให้ท่วมผักเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวผักไปเรื่อยๆให้ความหอมหวานอร่อยของผักเนี่ยออกมากับต้มจับฉ่ายปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานค่ะนี้จะเพิ่มสีสันนะคะให้ดูเข้มข้นน่าทานสวยงามมากขึ้นปิดฝาแล้วก็เคี่ยวต่อไปค่ะประมาณ20-30 นาทีนะคะให้ผักเปื่อยแล้วก็มีความหวานของผักของเห็ดแล้วก็ของหมูออกมาผสมกันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากๆตอนนี้ต้มจับฉ่ายเห็ดหอมของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็ดูน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสุขภาพของเราต้มจับฉ่ายเห็ดหอมสูตรโบราณทานอร่อยหอมหวานละมุนลิ้นลองทำทานกันดูเลยนะคะมากด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่ง Be Happy Kitchen เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆอร่อยๆได้ทุกวันเลยค่ะ